รรมบทที่37ข้อที่1ถึงข้อที่11เรื่องของโยเซฟยาโคบบุตรชายของอิสอัดมีภรรยา4คนและบุตรชาย12คนยาโคบรักราเชลมากที่สุดในบรรดาภรรยาของเขาน่าเสียดายที่ราเชลเสียชีวิตขณะให้กำเนิดบุตรชายคนที่12คือเบนยามินบางทีอาจเป็นเพราะยาโคบคิดถึงภรรยาของเขามากเขาจึงรักโยเซฟลูกชายคนแรกของราเชลเป็นพิเศษไม่เหมือนลูกชายอีก11คนยาโคบให้เสื้อคลุมที่มีสีสันสวยงามแก่โยเซฟเท่านั้นเสื้อผ้าที่โยเซฟสวมเป็นเสื้อคลุมพิเศษที่มีแขนยาวและประดับประดาอย่างสวยงามคุณลองนึกภาพออกไหมว่าพี่ๆจะต้องรู้สึกอย่างไรเมื่อสวมชุดทำงานที่ธรรมดาในขณะที่โยเซฟน้องชายของพวกเขาแต่งตัวในชุดออกงานแบบนี้อยู่เสมอไม่เพียงแค่นั้นโยเซฟยังรายงานปิดาของเขาทุกอย่างเกี่ยวกับพี่ๆของเขาแม้แต่ความผิดพลาดของพวกเขาบางทีอาจเป็นเพราะยาโคบบอกให้เขาทำถ้าใครมีพี่ๆเหมือนโยเซฟพวกเขาก็คนอกไม่ได้ที่จะเกลียดเขาพี่ๆของโยเซฟไม่สามารถทักทายโยเซฟได้อย่างสบายใจด้วยคำว่าชาโลมแต่โยเซฟไม่เคยคิดด้วยซ้ำว่าพี่ๆจะเกลียดเขาวันหนึ่งโยเซฟฝันและบอกพี่ๆของเขาว่าเรากำลังมัดฟ้องข้าวอยู่ในทุ่งทันใดนั้นฟ้องข้าวของฉันก็ตั้งขึ้นอยู่ตรงกลางและฟ้องข้าวของพี่ๆก็อยู่ล้อมรอบและโค้นคำนับฟ้องข้าวของฉันเห็นได้ชัดว่าพี่น้องโกรธมากเจ้าว่าอะไรนะพวกเราจะต้องโค้นคำนับน้องชายของเรางั้นหรือในขณะนั้นโยเซฟมีอายุ17ปีบางทีโยเซฟอาจจะถูกเอาใจเกินไปเขาจึงคิดพูดอะไรออกไปโดยไม่คำนึงว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมที่จะพูดโยเซฟมีความฝันอีกเรื่องหนึ่งจึงเล่าให้พี่ๆฟังเขาเล่าความฝันให้พี่ๆฟังว่าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาว11ดวงกำลังก้มลงกราบฉันความฝันนี้ทำให้โยเซฟมีปัญหามากมายกับยาโคบแต่ถึงกระนั้นยาโคบก็รักโยเซฟอย่างสุดหัวใจหลังจากนั้นวันหนึ่งพี่ๆทั้ง10คนของโยเซฟไปที่เชเคมเพื่อเลี้ยงฝูงสัตว์ของปิดาเชเคมเป็นที่ที่บุตรชายของยาโคบทะเลาะวิวาทกับผู้คนที่นั่นนี่อาจทำให้ยาโคบกังวลใจเขาจึงส่งโยเซฟบุตรชายไปที่เชเคมเพื่อให้แน่ใจว่าพี่ๆของเขาสบายดีโยเซฟพาเชเคมไปพบพี่ๆใกล้ๆโดทานเขาคนคิดว่าพี่ๆของเขาจะดีใจที่ได้พบเขาแต่พี่ๆกลับรู้สึกต่างไปจากเดิมพวกเขาเห็นเขาในระยะไกลพวกเขาไม่ได้เรียกโยเซฟด้วยชื่อของเขาด้วยซ้ำพวกเขาวางแผนกันเองว่านั่งไงไอ้คนชั่นฝันให้พวกเราฆ่าเขาแล้วโยงเขาลงในบ่อเถอะแล้วบอกพ่อของเราว่ามีสัตว์ป่าดุร้ายกินเขาเสียแล้วโยเซฟไปหาพี่ๆโดยไม่รู้อะไรเลยทันใดนั้นเขาก็ถอดเสื้อคลุมและโยงลงไปในบ่อที่ลึกพี่ๆพยายามจะฆ่าโยเซฟจริงๆแต่ลูเบนพี่ชายคนโตบอกน้องๆเขาว่าไม่ให้ฆ่าโยเซฟและยูดาบุตรชายอีกคนหนึ่งบอกว่าพวกเขาน่าจะขายโยเซฟไปเป็นทาสที่ไหนซะแฮนพี่ๆขายโยเซฟให้กับพ่อค้าชาวมีเดียเป็นเงิน20เชเคล
และพ่อค้าชาวมีเดียก็ขายโยเซฟไปเป็นทาสที่อียิปต์เพื่อนๆเห็นไหมว่าโยเซฟเป็นคนช่างฝันและเป็นรูรักแต่ความรักของปิดาไม่เท่ากันและโยเซฟไม่ได้เตรียมตัวไว้สิ่งนี้ทำให้เกิดความขัดแย้งและความเกลียดชังและความฝันของโยเซฟทำให้เกิดความเข้าใจผิดกับพี่ๆของเขาไม่ใช่ทุกคนในพระคัมภีร์ที่สมบูรณ์แบบยาโคบโยเซฟและพี่ๆของเขาดูผิดหวังเพราะพวกเขาไม่มีความเชื่อแบบคริสเตียนมากนักในอีก 2-3 สัปดาห์ข้างหน้าเราจะเจาะลึกลงไปในพระคัมภีร์อ่านเรื่องราวที่เกิดขึ้นในดินแดนอันแปลกประหลาดของอียิปต์และดูว่าโยเซฟและพี่น้องของเขาเติบโตและคืนดีกันอย่างไร